มาดูดวงของชาวราศีกันนะคะในเดือนมีนาคม66นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานเรื่องงานเดือนนี้ดูแล้วดีเลยนะคะเรื่องงานดูแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยจะสัมพันธ์กันในเดือนนี้หมายถึงว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปในเรื่องการทำงานเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันก็ได้ดีเช่นกันนะคะจะได้เฉลิมฉลองจะได้งานที่ดีถูกใจแล้วก็เงินก็ได้ดีพอสมควรเช่นกันนะคะโอเคต่อไปในเรื่องเงินนะคะในเรื่องเงินของชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างขึ้นไพ่ใบเดิมเลยเรื่องเงินเรื่องเงินดูแล้วก็คือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเนี่ยเขาก็ตอบแทนมาให้เราตามความสามารถที่มีเช่นกันนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะคะว่าทำไมทำงานเยอะแต่ว่าเงินน้อยอ่ะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเดี๋ยวมันจะตามมาเองเนาะโอเคในเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะคะมีเรื่องคำพูดคำจาการน้อยอกน้อยใจการขัดแย้งกันเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะยังไงก็แล้วแต่เดือนนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะในการอยู่ร่วมกันในการคุยกันนะคะบางทีเรื่องคำพูดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจะหยิบมาเป็นเรื่องทะเลาะกันได้นะคะโอเคในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกันนะคะหนึ่งเลยทำงานหนักโหมงานหนักหรือการที่เรายกของหนักแล้วก็การที่เราออกกำลังกายหนักอันนี้เป็นไปได้หมดเลยนะคะจะทำให้เรามีการปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดไหล่อ่ะค่ะเนาะอันนี้ให้ระวังเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าจากการปวดที่มันเป็นนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการทำงานหนักหรือการยกของหนักเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเข้าโรงพยาบาลต้องให้คุณหมอรักษาเลยอะค่ะเดือนนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถ้าจะยกของหนักก็ให้ระวังนะคะให้หาคนมาช่วยยกหรือในเรื่องของงานเนี่ยเราให้เราพอประมาณในตัวเองด้วยนะคะจบแล้วค่ะ